หมอโอเพลเลี้ยงลูกนอกบ้านพี่สะใภ้ของแยมได้เคลื่อนไหวปมน้องชายกับน้องสะใภ้โดนรวบตัวจากกรณีกองบังคับการปราบปรามเข้าจับกุมเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์และก็เว็บไซต์ที่เผยแพร่ภาพยนตร์การแข่งขันฟุตบอลและหนังโป๊เถื่อนโดยที่สามารถจับกุมนายภูพัฒน์หรือว่าอ้ําประสิทธิ์วิทย์นายเชษชัยหงคำและก็นางสาวธมนพันธ์หรือว่าแยมนางเอกละครพื้นบ้านชื่อดังข้อหาร่วมการเผยแพร่ภาพสื่อลามกอนาจารร่วมการจัดให้มีการเล่นหรือว่าชักชวนผู้อื่นให้พนันออนไลน์สมคบเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินล่าสุด Facebook Fanpage เลี้ยงลูกนอกบ้านของหมอโอผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงจิราพรอรุณนาคุลกุมารแพทย์เวชศาสตร์วัยรุ่นโรงพยาบาลรามาธิบดีก็ได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวไว้ว่าจากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นขอบคุณทุกๆคนที่แสดงความเป็นห่วงเป็นใยมาถึงครอบครัวของหมอนะคะในขณะนี้หมอและคุณสามีก็พาลูกมาแข่งยิมนาสติกอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์มีกำหนดกลับคืนมาอาทิตย์นี้หมอและก็คุณแม่และน้องๆอีกคนเพิ่งจะทราบเรื่องพร้อมกันนี้ล่ะค่ะหลังจากที่มีตำรวจมาที่บ้านคุณแม่ก็ช็อกตกใจมากๆไม่มีใครทราบเรื่องเหล่านี้มาก่อนเลยตอนนี้กำลังเป็นห่วงสภาพจิตใจของคุณแม่แล้วก็หลานๆมากๆหมอก็ยังไม่ทราบรายละเอียดจากน้องชายเพราะว่ากำลังถูกควบคุมตัวหมอก็ไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลอะไรได้เพราะว่าคิดว่าตัวเองก็ไม่รู้รายละเอียดทั้งหมดที่เกิดขึ้นแล้วก็หมอไม่ควรแทรกแซงกระบวนการทำงานทางกฎหมายเลยอยากจะขอชี้แจงเท่าที่ตัวเองจะชี้แจงได้นะคะบ้านของเราก็เป็นบ้านที่มีฐานะพอสมควรพ่อทำธุรกิจรับเหมาก่อสร้างเราก็ไม่ได้ลำบากเรื่องของการเงินน้องชายก็ทำธุรกิจโทรศัพท์มือถือมีรายได้มาตั้งแต่อายุน้อยๆข้อมูลที่หมอทราบน้องก็นำเงินไปลงทุนแล้วก็เหรียญคริปโตในช่วงรุ่งเรืองจนมีรายได้มากมายบ้านของเราก็เป็นพี่น้องที่สนิทกันแต่พอเราโตกันก็เป็นผู้ใหญ่ต่างคนก็ต่างมีครอบครัวของตัวเองเราไม่ได้ทราบเรื่องรายละเอียดของงานที่แต่ละคนทำและถ้าหากเรื่องนี้เป็นจริงน้องก็คงไม่ได้อยากจะให้รับรู้อะไรนักบ้านเราไม่ทราบเรื่องธุรกิจที่เป็นข่าวหมออ่านข่าวก็ยังตกใจมากๆแต่ก็อยากจะทราบความจริงจากน้องด้วยนะสิ่งที่เรายืนยันได้ก็คงจะมีแค่จากตัวของเราหมอและครอบครัวก็ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เป็นข่าวและในฐานะพี่สาวที่น้องกำลังเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายไม่ว่าผลจะตรวจสอบจะเป็นอย่างไรหมอแน่ใจได้ว่าความรักที่มีที่พี่มีให้กับน้องและกำลังใจที่จะช่วยให้น้องเรียนรู้และก็เติบโตจากความผิดพลาดก็จะอยู่ตรงนี้เสมอไปขอบคุณทุกๆคนที่แสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะหมอโอไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ์ใดๆนะคะด้วยเหตุและก็ผลตามที่แจ้งไปและก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของหมอเองและก็อยากจะใช้เวลาเพื่อดูรายจ่ายของคนในครอบครัวด้วยนะคะ